นี่จ้าเสร็จแล้วเพื่อนๆปะเอาไปลงใต้ดินเอาไปประเดิมตู้ใหม่กันนะคะนี่เออยายไม่รู้นะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทำไมมาทำไมยายจะพาเอฟซีโอ้ยมันไม่ชัดลงใต้ดินนะคะวันนี้ลงใต้ดินมาสำรวจคลังอาหาร มาบางคนก็เคยเห็นแล้วบางคนก็ไม่เคยเห็นเนาะบ้านยายห้องใต้ดินนะคะมาทำไมมาทำไมเมื่อวานไปซื้อตู้แช่แข็งมาที่ยายเคยเล่าให้ฟังหนูเนาะมาล้างตู้แช่แข็ง ได้ตู้มาพี่หมื่นไม่มีของแช่แหมตู้มาส่งเมื่อวานวันนี้รีบไปช้อปปิ้งเลยคอยเดี๋ยวคอยดูว่าได้อะไรมามั่งเนาะอันนี้ก็คือยายจะเคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะโอ้บางคนก็เคยเห็นบางคนก็ไม่เคยเห็นก็เนี่ยอันนี้ก็ห้องนอนอันนี้ก็ห้องนอนแบบว่าห้องนอนแบบนี่เราไม่ได้ใช้งานเนาะไม่มีคนอยู่เนาะเออก็เนี่ยห้องน้ําก็มีเนาะนี่เคยถ่ายให้ดูแล้วอันนี้ก็ห้องอีกห้องหนึ่งแหละแต่เราใช้เป็นห้องซักไว้ซักผ้าเนาะอืมอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายเดี๋ยวปีละครั้งบ้านคือบ้านยายยายจะถ่ายให้ดูปีละครั้งเนาะมันก็ถ่ายให้ดูหมดชอกหมดมุมนะปีละครั้งเพราะว่าถ่ายให้ดูบ่อยๆบางคนก็เคยเห็นแล้วเนาะอันนี้ก็เสบียงเก็บอาหารของเราเนาะเนี่ยพวกแยมเนี่ยพวกอันนั้นที่ทำลูกพีชสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยแยมเนาะข้างล่างก็ของกินของกินนี่น้ำผึ้งจับฟันสิงโตเนาะอันนี้ก็ข้าวสารอาหารแห้งมันไม่ชัดก็เริ่มทยอยเอามาลงไว้ในห้องใต้ดินแล้วเนี่ยกระเทียมหอมนี่วันนั้นแฟนยายไปดูตู้แบบนี้มาใช่ไหมตู้แบบนี้มันราคาครึ่งต่อครึ่งเลยก็1ยูโรตอนนี้มัน37บาท3637เนาะก็คูณเอาไปเนาะก็ประมาณตอนแรกก็เห็น300มันลดเหลืออยู่2ไม่ถึง300เนาะเออก็แฟนยังไม่ได้ซื้อพอไปอีกทีมันเกิน300ก็เลยเออไม่ซื้อเนาะไม่ซื้อ ผลสุดท้ายไป นี่แฟนใหญ่ไปเจอตัวนี้มา600ครึ่งต่อครึ่งเลยเนาะเจอตัวนี้มาได้ตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวเก่านี่ตัวเก่าใหญ่เนาะสูงกว่านิดนึงพอๆกันละมั้งความกว้างมันเนาะมันถ่ายให้ดูใกล้ๆไม่ได้เนาะเนี่ยไปได้ตัวนี้มานี่ไงตัวเก่าอยู่นี่เนาะก็มันก็ยังใช้ได้อยู่นะแค่ไฟมันไม่ตัดเฉยๆก็ยายจะมาล้างนี่นะนี่ก็จะมาล้างจะมาเช็ดทำความสะอาดหน่อยเนาะก็600ประมาณ600ค่าส่งค่าอะไรด้วยนะค่าส่ง40กว่าค่าส่งพันกว่าบาท717 1,400-1,500ค่าเขาส่งมาถึงห้องใต้ดินถ้าส่งหน้าบ้านก็ถูกอีกหน่อยส่งมาถึงห้องใต้ดินก็แพงหน่อยถ้าเกิดสมมติว่านะยายจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งสมมติว่าโอ้โหสมมติว่าถ้าเกิดมันเขาไม่ได้ลองเนาะสมมติเขาบอกว่าให้ถึง3ชั่วโมงก่อนค่อยเสียบยังไม่ได้ลองสมมติว่าเราเสียบปุ๊บมันเกิดการผิดพลาดอะไรนะมันเกิดการไฟไม่ติดหรือว่ามันเกิดอะไรบางทีมันผิดพลาดมาเนาะของใหม่บางทียายเคยเจอแล้ว เรียกเขาคือต้องเอาไปส่งที่ร้านที่ซื้อมานะก็ค่าเขามาเอาก็เสียอีกนะเพื่อนเพื่อนโอ้ยไม่เหมือนเมืองไทยถึงแม้ว่าเขาจะการันตีเขาจะอะไรนะการันตีรับประกันกี่ปีแต่ว่าการขนส่งเนี่ยเราต้องเสียเองอีกนะเพื่อนเพื่อนไม่เหมือนเมืองไทยเราเนาะป่ะเดี๋ยวยายขอล้างก่อนนะล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยดูล้างอันใหม่เสร็จแล้วอันเก่าก็ต้องล้างต้องเช็ดเนาะอัน
นี้อันที่เสียนะตอนแรกว่าจะซื้อแบบนี้ตัวนี้เอาต้นมันไม่มีชั้นนะยายก็ว่าเอาชั้นแบบเนี่ยชั้นตัวนี้เราก็ใส่ของในชั้นตัวนี้แล้วก็ไปใส่ในนู้นได้น้องแต่ละชั้นล้างไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยพอดีเช็ดไปแล้วรอบหนึ่งทีนี้ปิดเราปิดสนิทมันเลยขึ้นราเนาะมาเช็ดใหม่ทีนี้ก็ไม่ต้องปิดตู้สนิทไม่รู้ว่าได้ใช้ไม่ได้ใช้แต่ก็เช็ดไว้เผื่อบางทีแบบว่าเกิดการปึ๊บปั๊บอะไรตู้อื่นมันเสียอะไรเงี้ยเราก็หรือว่าของมันล้นตู้อะไรเงี้ยเราก็เสียบใช้ได้เนาะมันก็ใช้ได้โอ้ตู้เย็นมีเยอะแยะตู้แช่แข็งอันนั้นตู้เย็นนะคะใช้ได้อยู่ตู้เย็นก็สมัยก่อนสมัยแฟนยายอยู่บ้านเก่าเนาะตู้เย็นคือบ้านเก่ามันเป็นบ้านเล็กทุกอย่างนะฝรั่งนะสมมติว่าเช่าบ้านเขาอยู่นะเมืองนอกเนี่ยสมมติว่ายายเช่าบ้านอยู่เนี่ยพอยายเลิกเช่าก็ต้องเอาไปหมดทุกอย่างเลยในครัวในอะไรเอาไปหมดเนาะนั่นแหละอันนี้ก็คือตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่แข็งก็ถ้าใครจำได้ที่ยายเก็บแอปเปิลใส่อยู่ข้างนอกอยู่ที่นู่นน่ะที่โรงเก็บฟืนเก็บฟางนะนู่นอยู่นู่นก็ใช้ได้อยู่นะมันเป็นแบบเนี้ยแต่มันเล็กกว่านี้หน่อยก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ตอนนี้แฟนยายเอาอาหารเอาพวกข้าวสาลีใส่ไว้ในนั้นเพราะไหนไม่ได้ใช้แล้วแหละตู้นั้นเนาะมันเป็นของเก่าของนานคือมันเปลืองไฟอะเนาะก็ไม่ได้ใช้อันนี้ก็ใช้ได้ก็ไม่ได้ใช้เนาะนี่เนี่ยมาดูอันนี้ก็เอาไว้อย่างนี้เลยเปิดไว้แย้มไว้หน่อยเนาะแย้มไว้หน่อยนี่มาดูอันใหม่ของยายก็คือตัวนี้เนาะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปได้ยินเสียงเหมือนแฟนยายจะมาแล้วนะไปดูกันอะไรมามั่งแย้มๆไว้ไม่ปิดสนิทเนาะให้มันแห้งก่อนที่เราเช็ดเมื่อกี้นั่นรับเม็ดแล้วโอเคนี่นะคะมาแล้วแฟนยายไปช็อปคนเดียว ได้ตู้เย็นได้ตู้แช่แข็งมาใหม่ดูไปเอาอะไรมาไปคนเดียวดูEinmal ein Bild von der Rechnung hier da. Okay. Und dann einmal alle sechs Stück haben wir. อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะวันนั้นที่แฟนยายซื้อเขาบอกเขาโมโหที่เขาไม่ซื้อมาเยอะที่วันนั้นที่แฟนยายซื้อน่ะตรงสะโพกหมูดูดิกิโลแค่เนี่ยไม่ถึงก็ประมาณ70 บาทเนาะเอาเนี่ยคิดว่า351ยูโรเนี่ยกิโลละ70 บาทไงแฟนยาย6ไปซื้อมา6อันเนี่ยเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวยายไทยดูโอ้ยนี่นะคะ6 1 2 3โอ้น้อยนะทรนะฮะโอเคค่ะดูได้หมูนี่ขนมเค้กมาเป็นกระตักกระตักเลยซื้อมาแช่ไว้เพื่อนๆเวลามีแขกมาอะไรเงี้ยตับหมูป่ะทีนี้ทำการชำแหละนี่นะคะทำการแหละหมูดูสิเป็นแฟนยูทูบเบอร์เมียฝรั่งชนบทด้วยนะคะดูทุกวันวันไหนถึงเวลาคลิปยังไม่มาวันนี้ไม่มีคลิปเหรอมายแฟนยูทูบเบอร์สั่งถามเหรออ้าววันนี้ไม่มียังไม่มีคลิปเหรอนะแฟนพันธุ์แท้แล้วเนี่ยแฟนพันธุ์แท้แฟนใหญ่เขาบอกว่าตอนนี้เขาทำแบบว่า
ไม่เหมือนแต่ก่อนนะก็บอกว่าโอ้อุ่นสิชาไปครับไม่มั่นใจในการแล่เนื้อนะแต่ก่อนทําแบบเร็วมากเลยเนาะแกเคยทํางานอยู่ในโรงงานเนี่ยโรงงานแล่เนื้อเคยทําแต่ก่อนพ่อเขาก็มีโรงงานพ่อเลี้ยงก็มีโรงงานแต่ว่าไม่ได้ค่าหรอกแต่ว่าขายเนาะขายหมูแล่หมูทําลูกชิ้นทําอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะคะแฟนยายแล่เสร็จเรียบร้อยยายไม่ได้ดูหรอกเขาทําเองยายโมเตไปอยู่ตอบคอมเมนต์ FC แต่ดีเหมือนกันแฟนยายทําอย่างนี้อันนี้ก็คือเนื้อที่มันติดมันติดอะไรเสร็จนะเนาะเดี๋ยวจะเอามาปั่นเอามาทําเป็นหมูบดเนาะเพื่อนๆทําเป็นหมูบดไว้ทําลูกชิ้นเนี่ยมันติดมันติดอะไรเนาะทําลูกชิ้นอันนี้ก็เอาไว้บดแต่บดเหมือนแฟนยายบดกินกินสดๆหรือว่าทําอะไรก็ไม่รู้ยายก็ไม่แน่ใจเนาะอันนี้มันไม่มีมันแต่อันนี้เนี่ยแต่แฟนยายบดยายจะเอามาทําลูกชิ้นแล้วก็จะทําแหนมนี่ดูแกทําไว้ไม่ได้บอกนะแต่ว่าดูดิแฟนยายรูดลอกเอาหนังมันออกก็ดีเหมือนกันยายจะได้ทําแหนมอันนี้ก็จะทําลูกชิ้นแฟนยายเขาก็จะทําไส้กรอกไส้อะไรของเขาไปปีนี้ไม่ได้ทําไส้กรอกยังไม่มีไส้เนาะทุกปียายก็จะทําไส้กรอกอีสานกินเนาะแต่ไส้ยังไม่มียายเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนเผื่อมีไส้เหลือของเก่าเนาะนี่อันนี้ก็หมึกคือมันก็เดี๋ยวจะบดผสมกันเนาะบดผสมกันกับไอเนี้ยแต่ว่าต้องแช่แข็งก่อนนะแช่แข็งให้ถ้าบดอย่างนี้มันไม่ค่อยเข้าต้องให้มันแข็งแข็งไม่ถึงกับแข็งมากนะมันจะบดดีมันจะบดง่ายเนาะแล้วก็นี่นะคะอันนี้ก็เนื้อสวยๆชิ้นๆนี่นะคะไว้ทำสเต็กทำอะไรแล้วแต่เนาะเนี่ยก็สองชิ้นนี้แฟนยายเอาหนังติดไว้นี่เอาหนังติดไว้นี่สองชิ้นนี้อันนี้ก็ไม่รู้แกจะทําอะไรของแกยายก็ไม่รู้เนาะไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้ก็ทําไว้ทําสเต็กนี่ป่ะเดี๋ยวยายก็จะเอาใส่ถุงแล้วก็ไปฉลองตู้แช่แข็งใหม่นะคะไปฉลองตู้แช่แข็งใหม่เนาะนี่นะคะยายก็จะเขียนติดไว้เนาะมันคืออะไรคืออะไรเนาะเนี่ยจะเขียนติดไว้เลยเนื้ออะไรไว้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบเขียนในถุงพลาสติกแต่ว่ามันไม่ค่อยติดนี่แบบนี้ก็ได้นี่แต่ว่ายายเอาตัวนี้มาปิดมีตัวนี้ก็เอาตัวนี้มาปิดแล้วก็เขียนบนนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่นี่จ้าเสร็จแล้วเพื่อนๆปะเอาไปลงใต้ดินเอาไปประเดิมตู้ใหม่กันนะคะนี่ยายไม่รู้นะจะบอกอะไรให้ไก่ยายไก่ไอ้ไก่สีขาว8 ตัวนะเพื่อนๆเชื่อไหมยายไปหาเนื้อไก่อ่ะไม่เห็นมีเลยอ่ะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเนื้อไก่ยายเห็นมีอยู่ตัวหนึ่งตัวที่ว่ามันยายเก็บไว้ทั้งตัวมีอยู่ตัวหนึ่งเก็บไว้ทั้งตัวไปหาเนื้อไก่ไม่เจอแล้วเป็นไปได้ไหมว่ามันหมดไม่น่าเชื่อเนาะว่ามันหมดแล้วถึงหลงเหลืออยู่ก็คงไม่เยอะนะเพื่อนๆ1 ถุง 2 ถุงอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่ามันหมดอ่ะเนื้อไก่ยายนะหมดไปได้ยังไงใครมาขโมยเอาไป ปะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะนี่นะถ้าซื้อมาวันนี้ยายจะบอกให้นะพูดถึงถ้าอาทิตย์หน้าหรือ2 อาทิตย์แฟนยายเห็นหมูครึ่งตัวเขาลดราคาก็จะซื้ออีกนะเนี่ยเนาะไปของที่เราต้องกินต้องใช้เนาะถ้าเห็นมันถูกเราก็ซื้อเนาะ